วัสดีครับเด็กๆครับอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ครูเผ็ดมาแล้วครับเด็กๆครับเราจะต้องใช้พลังนิ้วใช้พลังสมองใช้พลังความสนุกเราจะทำบ้านเลอะให้พ่อแม่บ่นเราเล่นโอเคไหมครับเด็กๆครับครูมีชั่วโมงศิลปะสำหรับพวกเราแล้วนะครับเปิดเทอมนี้อนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ครูจะทำคลิป1คลิปให้พวกเราได้ทำกิจกรรมนะครับร่วมกันแต่อนุบาล1ผู้ปกครองครับผมให้ทำคลิป1คลิปนะครับแล้วก็ผมจะแยกใบงานเป็น3ห้องนะครับทำความเข้าใจกันก่อนเรื่องนี้เราจะทำความเข้าใจกันก่อนนะครับแต่ใน1คลิปนั้นมันจะมีใบงานทั้ง3ห้องนะครับแต่เพื่อความสะดวกในการถ่ายทำและการจัดกิจกรรมผมจะแยกใบงานให้นะครับสำคัญที่สุดครับเด็กๆอนุบาลครับเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับผู้ปกครองครับเตรียมอุปกรณ์ให้ครบอันแรกเลยที่เราต้องมีนั่นคือว้าวสมุดสมุดวาดเขียนนะครับสมุดวาดเขียนสมุดวาดรูปของพวกเราแหละครับ1เล่มนะครับสีช็อคหรือสีไม้นะครับสีช็อคหรือสีไม้นะครับส่วนสีโปสเตอร์นะครับถ้ามีโอกาสซื้อหรือว่าไม่ลำบากมากมายนักในการซื้อนะครับผู้ปกครองครับสีน้ำนะครับหรือสีโปสเตอร์เด็กๆจะชอบมากและเป็นสิ่งที่ระบายอารมณ์นะครับงานศิลปะนะครับจะช่วยควบคุมอารมณ์ของเด็กได้เพราะนั้นอย่าลืมนะครับถ้าไปหาข้อมูลดีๆเราจะรู้ว่าวิชาศิลปะวิชาระบายสีไม้วิชาระบายสีน้ำหรือว่าระบายสีต่างๆจะช่วยให้เด็กควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แล้วก็เด็กได้ระบายอารมณ์ตัวเองผ่านงานศิลปะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะนั้นถ้ามีโอกาสหรือไม่ลำบากจนเกินไปเตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับให้พร้อมสีโปสเตอร์หรือสีน้ำสีไม้สีช็อคหรือสีเทียนเพื่ออะไรครับสีไม้สีช็อคสีเทียนกล้ามเนื้อนะครับมัดเล็กข้อมือการควบคุมสมาธิที่จะเกิดกับชิ้นงานสมาธิที่เกิดจากภายในของเรานะครับสิ่งเหล่านี้จะพัฒนาเด็กจากข้างในนะครับจากข้างในนะครับอย่าลืมว่ากิจกรรมศิลปะไม่ว่าใครที่ได้ทำกิจกรรมแล้วก็ได้พัฒนามันขึ้นมาจากข้างในของตัวเองแล้วเชื่อเถอะครับว่ามันมีประโยชน์มหาศาลแล้วก็ที่สำคัญครับจานสีกับผู้กัน1ชุดครับแล้วเดี๋ยวพอถึงวันผมจะปล่อยคลิปแรกของชั้นอนุบาลก็คือวันพุธนะครับอย่าลืมนะครับวันพุธเราจะมาเจอกันกับคลิปงานนะครับงานแรกนี้สำหรับงานแรกนี้น่าจะยังไม่ใช้อุปกรณ์นะครับอาจจะใช้แค่กระดาษนะครับเพราะครูได้ออกแบบชิ้นงานไว้แล้วนะครับให้โอกาสผู้ปกครองได้ไปเตรียมอุปกรณ์ไว้ด้วยนะฮะวันพุธนี้ครูเตรียมงานไว้1ชิ้นนะครับแต่ยังไม่ใช้อุปกรณ์พวกนี้ที่มาบอกวันนี้ให้เตรียมการไว้ก่อนคุณมีเวลาอีก2อาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้านะครับแต่คลิปแรกน่าจะเป็นเรื่องของสีจากธรรมชาติเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเล่นเท่านั้นที่จะพัฒนาสมองนะครับพัฒนา EF ข้างในของเรานะครับแต่ที่มีก่อนก็คือสมุดมีแน่นอนนะครับสมุดต้องมีไม่งั้นเราจะไม่ทำงานไม่มีพื้นที่ในการทำงานนะครับอนุบาล1 2และ3เดี๋ยวเจอกันในห้องเรียนออนไลน์ห้องนี้นะครับวันนี้ครูมาเยี่ยมห้องของครูอิ๋วครูปามครูยาครูสาววันนี้ครูหลงมาในห้องนี้นะครับครูมาแอบแกล้งก่อนว่าครูมาแนะนำให้เด็กไปซื้ออุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถึงเวลาแล้วบางทีครูอาจจะไปสอนข้างนอกก็ได้กลัวจะไปสอนในสนามก็ได้เดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันโอเคไหมเด็กๆโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับ